ีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโหนกระแสครับกระแสวันนี้แน่นอนครับว่าเป็นกระแสไหนไปไม่ได้เลยนะครับนอกเหนือจากบิ๊กชนบิ๊กนะครับพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานที่ปรึกษาพิเศษนะฮะประจำนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าหลายๆคนสงสัยนะครับว่าจากเหตุการณ์ที่ทางบิ๊กโจ๊กเองเนี่ยถูกมือปืนนะครับไปรอบยิงรถของท่านเนี่ยนะฮะ8นัดด้วยกันหลังจากนั้นนะครับมีตำรวจลงไปทำคดีหนึ่งในนั้นก็คือรองผบ.ตร.ท่านวิชัยทรงเมตตานะครับแล้วปรากฏว่าพอลงไปมันมีคลิปเสียงออกมาคลิปหนึ่งคุณผู้ชมครับเป็นลักษณะเหมือนพยายามที่ไปบอกชายคนหนึ่งว่าให้เบรกคดีไว้ให้คนอื่นก็ทำไปเราไม่จำเป็นต้องลงไปดูเรื่องนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะครับเพราะว่าเสียงนั้นแน่นอนครับว่าท่านเองก็บอกเลยว่าเป็นเสียงของท่านนะครับนั่นก็คือท่านผบ.ตร.นะครับพลตรีเอกจักรทิพย์ชัยจินดาครับวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่คงจะต้องบอกนะครับเป็นเรื่องของบิ๊กชนบิ๊กว่าวันนี้บิ๊กโจ๊กกลับมาเปิดหน้าชกแล้วคืออะไรท่านจะกลับมาจริงหรือเปล่าวันนี้พูดคุยกับทางบิ๊กโจ๊กนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับสบายดีนะครับสบายดีพี่ผมเราไม่ได้คุยกันนานมากๆเลยนะฮะใช่ครับนานมากนานมากนะครับครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนเลยก่อนหน้านี้นะฮะเหตุการณ์ที่ถูกรอบยิงนะครับตอนนั้นเห็นทางพี่โจ๊กเองออกมาบอกว่าหมายเอาชีวิตแล้วคืออย่างนี้ความจริงแล้วผมมีข้อมูลอยู่นานแล้วนะครับมีข้อมูลอยู่เกือบเดือนแล้วคือเราก็เป็นตำรวจเก่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าใครคิดปองร้ายเราและใครทำอะไรอยู่นะครับผมมีข้อมูลอยู่แล้วว่ามีการตรวจสอบทะเบียนรถผมมีการติดตามผมนะครับมีการเช็คที่อยู่ผมอะไรต่างๆนานะครับนะแต่ผมมีความเชื่อมั่นคือวันนี้ผมไม่ได้ทำงานหนักแบบเมื่อก่อนแล้วนะครับนะผมก็ขับรถไปเองอะไรเองนะผมก็เป็นคนสมรรถะเรียบง่ายอยู่แล้วนะครับนะแต่เมื่อก่อนต้องมีลูกน้องขับเนี่ยเพราะว่างานมันเยอะนะครับวันนี้ก็ขับรถไปเองอะไรเองหมดนะครับนะแล้วก็ส่วนใหญ่ผมก็ไปนวดที่ร้านนั้นประจำแต่มีคนเตือนผมแล้วว่าช่วงนี้อย่าไปที่ร้านนั้นนะเพราะเขาตามอยู่นะครับนะแต่ว่าผมก็มีความมั่นใจนะครับว่าคือเราทำความดีมาทั้งชีวิตนะครับช่วยเหลือประชาชนมาทั้งแผ่นดินนะครับ ยังไงไม่มีทางที่จะตายไม่ดีแน่นะครับนะเพราะฉะนั้นในวันที่เกิดเหตุเนี่ยเมื่อมีพนักงานขึ้นมาแจ้งเนี่ยผมเฉยๆเลยครับแต่ทีนี้เนี่ยวิถีกระสุนที่เข้าไปเนี่ยนะฮะมันเหมือนไม่ได้หมายเอาชีวิตใช่ๆคืออย่างนี้ผมเรียนนิดนึงว่าผมก็ตอบไปสื่อหลายคนแล้วเมื่อวานว่าจากการดูอีกครั้งหนึ่งเนี่ยไอ้ลักษณะเช่นนี้มันไม่ได้หมายเอาชีวิตมันเป็นการยิงขู่ใช่ครับเพราะว่าเมื่อผมมาฟังจากพยานแวดล้อมนะครับนะฮะพนักงานที่ร้านเขาก็บอกว่าไอ้คนที่เข้ามายิงเนี่ยก็มีต้นทางมีอะไรตามสูตรนะครับเขาก็ถามต้นทางว่าท่านเขาเรียกว่าท่านเขาเรียกผมว่าท่านครับท่านอยู่ที่ไหนอยู่โรงแรมมณฑลหรืออยู่ร้านกาแฟหรืออยู่ร้านนวดต้นทางบอกว่าอยู่ร้านนวดเขาก็ยิงเลยนั่นหมายถึงว่าเขาไม่ต้องการให้ผมเจอเขาไม่ต้องการให้ผมเห็นเขาถ้าเขาจะหมายต่อชีวิตเขาต้องขึ้นมายิงผมที่ร้านนวดครับจากวิถีกระสุนถ้าดูแล้วนี่เป็นกลุ่มเชื่อว่าน่าจะถูกฝึกฝนมาอย่างดีไหมก็ต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญนะครับการยิงเป็นกลุ่มอย่างนี้โดยใช้เวลาที่ไม่มากนักเนี่ยก็ต้องมีความชำนาญมีความเชี่ยวชาญพอสมควรนะครับครับนะครับแต่ว่าการยิงที่ไหนเป็นการยิงข่มขู่ไม่ได้หมายถึงชีวิตอย่างแน่นอนนะครับแต่เรื่องนี้สุดท้ายแล้วทางท่านเองได้มีการออกมาบ่งชี้บอกว่ารู้ตัวคนบงการและที่สำคัญในเรื่องนี้ไปเกี่ยวข้องกับคดีหนึ่งก็คือไบโอเมตริกครับมันไปเกี่ยวกันยังไงทำไมถึงคิดอย่างนั้นฮะคือเราเนี่ยขัดแย้งใครเราต้องรู้นะครับเพราะผมเนี่ยไม่ได้มีปมขัดแย้งกับคนอื่นโอเคผมยอมรับว่าที่ผ่านมาผมทำงานมาเยอะนะครับนะจับคนร้ายมันก็เยอะนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะแต่การจับกุมของผมเนี่ยคนร้ายเขายอมรับสภาพได้ว่าเขาผิดจริงนะครับเราจับเขาโดยจับตามกระบวนการของกฎหมายนะครับนะฮะเราไม่ได้ไปแกล้งจับเขาเหมือนศาลท่านพิพากษาคนอื่นเนี่ยศาลท่านพิพากษาทุกคนญาติพี่น้องก็ยอมรับนะพิพากษาจำคุกลงโทษประหารชีวิตต่างๆไม่งั้นบ่ายนี้ก็ยิงกันทั่วเมืองแล้วถูกไหมครับนะเพราะนั้นสังเกตได้ว่าคดีท่านดร.เซปิงคดีท่านสันตนาต่างๆเนี่ยอย่าไปเอ่ยชื่อเขาเดี๋ยวเขามาฟ้องผมไม่ฟ้องครับคือผมยกอย่างว่าท่านก็ไปฟ้องผมถูกไหมครับผมบังคับใช้กฎหมายท่านก็ฟ้องกลับผมนะศาลก็พิพากษายกฟ้องไปแล้วอะไรเป็นต้นนะคือเราไม่ได้ไปขัดแย้งคือการทำงานเราเนี่ยเราไม่ได้ไปแกล้งเขาไปขัดแย้งเขาเพราะนั้นจะไปเป็นผู้ประเด็นว่าผมไปขัดแย้งคนอื่นนั้นเรื่องงานไม่มีหรอกครับยกเว้นเรื่องนี้ยกเว้นเรื่องนี้เรื่องเดียวเพราะเรื่องนี้เนี่ยต้องเรียนตรงว่ามีการติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมเคารพนะครับมีการนัดผมจะไปเจรจาหลายครั้งแล้วไม่ถึงคนบงการเหรอตัวคนที่สั่งการนะผู้มีอำนาจนะครับนะแต่ผมก็ไม่เคยไปนะครับนะแล้วก็
เวลาท่านไปประชุมที่ไหนนะครับอยู่ในแวดวงเดียวกันไหมฮะอยู่ในแวดวงเดียวกับผมนะครับอยู่ในแวดวงเดียวกันครับแต่ว่าขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับนะครับและอย่างเวลาท่านไปประชุมที่ไหนเนี่ยผมก็ทราบจากบรรดาเพื่อนๆว่าเช่นประชุมมอบนโยบายชั่วโมง2ชั่วโมงก็ไม่มีนโยบายมอบด่าผมอยู่คนเดียวแต่ด่าผมแบบไม่เอ่ยชื่อนะครับแหมเดี๋ยวก่อนนะใครจะมาด่าบิ๊กโจ๊กได้ผมถามหน่อยคือระดับของบิ๊กโจ๊กก็คือพันตำรวจโทแล้วก็ต้องเหนือกว่าบิ๊กโจ๊กก็ต้องเหนือผมก็ผมถึงบอกว่าไม่มีใครกล้าทำแบบนี้กับผมหรอกถ้าไม่ใช่เป็นผู้มีอำนาจนะครับนี่ผมย้อนกลับไปถามนิดนึงไอ้เจ้าไบโอเมตริกเนี่ยชาวบ้านชาวช่องบางคนอาจจะไม่เข้าใจที่ดูรายการอยู่คือต้องบอกนะมันเป็นเครื่องตรวจอัตลักษณ์ใช่ครับถูกไหมฮะคือเวลาคนที่จะเข้าออกประเทศเนี่ยนะอย่างทางพี่โจ๊กเองเนี่ยก็อยู่ที่สตม.ครับนะครับก็แน่นอนเกี่ยวข้องกับการตรวจคนเข้าเมืองอะไรต่างๆนานาอยู่แล้วถูกไหมครับทีนี้ไอ้เจ้าเครื่องนี้มันก็สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ได้สามารถจับเรื่องของเฮโรอีนยาเสพติดต่างๆนานาสามารถดูคนที่รอบเข้าเมืองบางทีชื่ออย่างกันชัยกรรถ้าเกิดไปใส่เป็นกอไก่ไม่กาดนอนมันจับได้หมดครับมันไม่ดีตรงไหนครับคืออย่างนี้นะครับในเรื่องไบโอเมตริกนะครับผมต้องเรียนนี่ว่าไบโอเมตริกเนี่ยเป็นนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะท่านคิดดีนะครับไบโอเมตริกเนี่ยมันต้องใช้นะผมเห็นด้วยเลยนะครับเพราะทั่วโลกใช้เดิมทีระบบตม.เราใช้มา20ปีคือผีบิ๊กนะผมมาเป็นผู้จัดการได้6เดือนเนี่ยผมเห็นด้วยเลยผมไปดูงานต่างประเทศมาเยอะนะครับพยายามที่จะให้การเข้าออกเมืองเนี่ยมันง่ายคนร้ายเข้ายากคนดีเข้าง่ายนะครับนะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเมื่อผมเข้ามาแล้วเนี่ยผมก็ทราบแล้วว่ามีการจัดซื้อจัดจ้างอยู่แล้วโดยโดยสำนักโดยสำนักงานแห่งชาตินะครับโดยสำนักงานแห่งชาติเป็นคนจัดซื้อจ้างแต่ใช้งบประมาณของตม.แต่ตม.นั้นไม่ได้จัดซื้อเองนะฮะหมายว่าใช้เงินของตม.แต่ให้โอนเงินตม.ไปที่สำนักงานแห่งชาติอุ้ยนะแล้วสำนักงานแห่งชาติไปจัดซื้อเองโดยที่ตม.ไม่ได้จัดซื้อแต่ว่าเขาทำมาก่อนผมทำมา3ผู้บัญชาการแล้วก่อนที่ทางตรงจะเข้ามาอยู่แต่ว่าพอผมมาอยู่เนี่ยผมต้องการปราบปรามคนร้ายนะผมต้องการให้การเข้าออกเมืองมันง่ายเพราะนั้นเครื่องไม้เครื่องมือเป็นเครื่องมือที่ผมต้องใช้ผมก็เลยเอามาดูว่าทำไมมันสามผู้จัดการแล้วมันถึงไม่เสร็จเมื่อผมมาดูปรากฏว่างวดงานที่1ก็ส่งงานช้าไปประมาณ100กว่าวันครับงวดที่2ก็ส่งช้าไป100กว่าวันครับงวดที่3ก็ส่งไม่ได้นะครับนะฮะผมก็เลยนัดทุกส่วนมาคุยนะครับก็คุยแล้วมันก็ยังทำไม่ได้อยู่ดีนะครับเมื่อทำไม่ได้เนี่ยผมก็หารือกับรองผู้จัดการทุกท่านแล้วนะครับนะผมก็จึงมีหนังสือในฐานะผมเป็นผู้จัดการตม.เนี่ย เรียนผบ.ตร.ไปเพื่อขอยกเลิกสัญญานะเพราะผมต้องทำอย่างนี้ถูกไหมครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับราคาอะไรใช่ไหมฮะไอราคาอีกส่วนหนึ่งนะฮะคืออย่างนี้คือราคาเป็นเรื่องนึงแต่ว่าคือผมเนี่ยอยากได้ของดีมาทำงานคือผมบอกแล้วว่าสำนักหน่วยชาติจะไปจัดซื้ออะไรแต่ผมหน่วยใช้ต้องได้ของดีมาเพราะผมเป็นคนใช้ถูกไหมครับในครั้งนั้นนะฮะในครั้งนั้นนะฮะแต่ผมไม่ได้ทำยกเลิกเพื่อยกเลิกโครงการนี้ไม่ใช่ผมยกเลิกแค่การจัดซื้อครั้งนี้แต่ท่านจะไปจัดซื้ออะไรแต่ต้องเอาของดีมาให้หน่วยนะแต่โครงการนี้เห็นด้วยมันต้องมีอยู่นะฮะเพราะนั้นพอผมทำหนังสือไปถึง2ฉบับนะครับนะก็เงียบไปก็ไม่เป็นไรผมก็ต่อมาผมก็ย้ายพ้นมาแล้วนะครับนะพอผมย้ายมาก็ทราบว่ามีการเรียกรองผู้จัดการท่านหนึ่งนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านต้องไปให้การกับผมที่ปปช.ด้วยนะฮะก็มีการเรียกรองผู้จัดการท่านนี้ไปแล้วก็บอกกับท่านว่าให้เซ็นรับไบโอเมตริกนะอันนี้แล้วพร้อมทั้งให้ตั้งกรรมการหาวิธีการตั้งกรรมการวินัยผมเพื่อเล่นงานผมรองผู้จัดการท่านนี้ท่านก็ปฏิเสธเมื่อไปโทษแล้วก็บอกว่าถ้าทำได้2อย่างเนี้ยนะจะตั้งให้เป็นรักษาการผู้จัดการสตม.ครับนะขอโทษนะครับท่านในสิ่งที่ท่านพูดออกมาทั้งหมดเนี่ยท่านมีหลักฐานยืนยันข้อเท็จจริงทั้งหมดก็มีตัวบุคคลแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมฮะไม่มีเพราะว่ามันก็เป็นการสั่งการบุคคลเหมือนกับในคลิปเสียงถูกไหมครับอย่างในคลิปเสียงก็สั่งบุคคลแต่มันเป็นแต่ว่าถ้าอีกฝั่งนึงก็บอกโอ้ใครจะพูดอะไรก็ได้คุณจะไปบอกให้ใครพูดอะไรก็ได้ก็จะทำยังไงมันก็ต้องมีคนยืนยันนะครับนะแต่ว่าวันนี้ไม่เป็นไรผมก็เล่าตามข้อจริงไปก่อนครับผมนะโอเคเข้าใจเพราะว่าเดี๋ยวรองผู้จัดการท่านนั้นเนี่ยท่านก็ต้องมายืนยันเองแหละนะครับนะครับว่าเพราะว่าทุกวันนี้
วันนี้เมื่อผมโดนอย่างนี้นะครับมันโดนมานานแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องเอาเสียทีนะต้องเปิดให้ประชาชนเห็นให้สังคมก็เห็นว่ามันโดนอะไรบ้างขนาดยศพลโทยังโดนรังแกได้เลยคือผมถามอย่างนี้ไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องนึงหรือเปล่าครับที่อาจจะเป็นสาเหตุทำขอโทษนะฮะขอโทษจริงทำให้ท่านหลุดออกไปจากแวดวงของท่านอ๋อไม่คือเรื่องนี้ผมว่าไม่ใช่หรอกครับนะไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันนะครับคืออย่างนี้ คือผมเรียนนี่หนูว่าสมบัติเหล่านี้เป็นสมบัติของชาติเป็นสมบัติของประชาชนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเดิมเนี่ยไอ้อุปกรณ์เหล่านี้มันใช้วงเงินแค่ไม่ถึงพันไม่ถึงพันนะครับนะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยมีการขยายวงเงินถึง 2,000 กว่า 2,000 ล้านครับนะฮะผมก็ต้องเรียนต่อว่าไอ้การขยายถึง 2,000 กว่าเนี่ยผมต้องเรียนนิดนึงว่าไอ้โครงการไบโอเมตริกเนี่ยนะฮะไปถึง 2,000 ล้านมีการขยายไปถึง 2,000 กว่าล้านนะฮะ 2,100 กว่าล้านนะคือผมต้องเรียนว่าใน TOR เนี่ยนะครับนะมีการกำหนดเมนูไว้หลายเมนูด้วยกันโดยมีการเชื่อมโยงกันนะครับครับนะแต่ว่าสตม.เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยกรรมการตรวจรับเขาไม่ตรวจรับนะแต่ต่อมาสตม.มีการเอื้อประโยชน์ให้บริษัทนะครับโดยการไปตรวจรับก่อนที่งานจะเสร็จสตม.เอื้อให้บริษัทใช่ๆอันนี้เราไม่ได้ไปกล่าวหาหรือไม่ได้ผมไม่ได้กล่าวหาใครเพราะมันเป็นข้อจริงนะครับไปเอื้อไปมีหน่วยงานคือสตม.นะครับทำไมวันนี้ถึงเปิดหน้าชกขนาดนี้ผมต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าเราไปเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทถูกไหมครับนะฮะผมต้องเรียกว่าโดยตรวจรับงานก่อนแล้วถ้าพูดแบบนี้มันเข้าข่ายเหมือนกับทุจริตเลยนะก็มันก็ต้องดูข้อที่จริงอะครับว่าคือไปรับงานก่อนได้ยังไงเมื่องานยังไม่เสร็จถูกไหมครับและปัจจุบันนี้สื่อต้องไปตรวจดู TOR ว่า TOR นั้นมีกี่ข้อถูกไหมครับสมมติว่า TOR นั้นมี20ข้อสื่อต้องไปไล่เลยว่า20ข้อเนี่ยแต่ละข้อวงเงินเท่าไหร่ครับแล้วแต่ละข้อนั้นทำเสร็จหรือยังถูกไหมครับถ้าหน่วยงานไหนไม่ว่าจะเป็นสตม.ไปอะไรไปตรวจรับงานเนี่ยก่อนงานเสร็จเนี่ยมันก็บ่งชี้อยู่แล้วแล้วผมถามอย่างนี้แล้วคนที่ทางท่านบอกว่าเป็นคนบงการมีส่วนเล่นเขาจะได้ผลประโยชน์อะไรจากตรงนี้อย่างนี้นะครับคือวันนี้เนี่ยมันมีการตรวจสอบโดยปปช.ครับนะครับนะมันมีผู้ถูกตรวจสอบก็ตามรายชื่อที่ทนายสิทธาเขายืนยันมาใช่ไหมครับครับก็คือผมก็ขอไม่เอ่ยชื่อนะครับผมขออนุญาตนะครับในนี้เนี่ยนะฮะก็เป็นหนังสือนะครับที่ทางทนายสิทธาเนี่ยเขาเหมือนแบบไปยื่นครับถูกไหมฮะเขาไปยื่นว่าขอให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบครับถูกไหมครับครับคือในนี้เนี่ยก็บอกว่าข้าพเจ้านายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะฮะอายุ38ปีอยู่บ้านเลขที่นี้ที่นี้ที่นี้นะครับก็บอกว่าประสงค์จะร้องเรียนผมเอ่ยได้ไหมได้เลยอันนี้มันเป็นเอกสารนะเป็นเอกสารนะฮะซึ่งอันนี้คือเป็นของทนายสิทธาผมขออนุญาตนะครับข้าประสงค์ที่ร้องเรียนพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทตินภัทรภูมิรินนะฮะพลตำรวจโทสมพงษ์จริงดวงนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีเราขึ้นเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเอกสารเป็นเอกสารที่จะได้เห็นนะครับว่าทางทนายตั้มเนี่ยมีการไปร้องแบบนี้นะครับแล้วก็ยังมีพลตำรวจตรีสุรพงษ์ชัยจันทร์นะครับคือบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยนะฮะคือตัวทนายตั้มเนี่ยได้มีการมอบหลักฐานเพิ่มเติมก็คือหนังสือให้มีการทบทวนโครงการไบโอเมตริกจำนวน2ฉบับเพื่อเป็นหลักฐานต่อไปเนี่ยนะฮะตามที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ตอนนี้นะครับอันนี้คือต้องบอกนะครับว่ามันเป็นประเด็นที่ทนายสิทธาหรือทนายตั้มนั้นไปร้องมาครับนะครับครับใช่ครับแล้วเรื่องนี้ทั้งหมดมันย้อนกลับมาเรื่องราวของการไปรอบยิงได้ยังไงก็อย่างนี้นะครับคือที่ผ่านมาก็มีการติดต่อผมนะครับมีการให้ผู้ใหญ่เนี่ยนัดผมไปพูดคุยไปเจรจาแต่ไม่บอกว่าเป็นใครติดต่อแต่ผมก็ไม่ขอเอ่ยนะครับครับเดี๋ยวไปฟ้องเฟืองยุ่งอีกนะฮะครับแต่ผมก็ไม่เคยไปนะครับนะเมื่อไม่เคยไปมันก็ทำให้มีการเป็นประเด็นของการขัดแย้งนะครับแล้วตัวทนายสิทธาเองเนี่ยก็ยังเคยถูกประสานให้ไปพบนะครับให้ไปพบให้ไปเจรจาต่างๆนะครับทราบว่าเขาก็ไม่ไปเพื่ออะไรให้ไปเพื่ออะไรก็เพื่อจะให้ยุติตรงนี้ไม่ต้องมาตามเรื่องนี้แล้วจะให้ไม่ต้องมาตามไม่ต้องไปให้ปากคำอะไรต่างๆนะไม่ต้องไปพูดถึงประเด็นนี้เพราะอย่าลืมว่าผมเป็นคนที่ทำหนังสือยกเลิกนะครับประเด็นมันอยู่ตรงนั้นคือผู้จัดการตม3คนเนี่ยเขาก็คงจะอึดอัดแบบผมแต่เขาก็ไม่กล้าทำแบบผมนะครับผมก็เข้าใจ
แต่ว่าในเมื่อผมมานั่งอยู่เนี่ยผมต้องเรียนตรงว่าคือผมเหลืออายุราชการอีกตั้ง10ปี11ปีครับผมจะไปทำอย่างนี้ได้ยังไงคือผมไม่ได้ถูกสอนมาเพื่อจะเอาใจคนคนเดียวได้ดีผมมาทำงานเพื่อจะเอาใจประชาชนทั้งหมดทั้งประเทศแต่ผมต้องดูแลประชาชนนะครับนะเพราะนั้นผมก็จริงทำมาเสียยกเลิกไปแต่เมื่อผมทำไปผมต้องยอมรับในชะตากรรมที่จะเกิดขึ้นครับผมเอาละท่านผู้ชมครับเรื่องราวทั้งหมดไม่ได้จบอยู่เพียงแค่นี้ครับเพราะหลังจากที่ทางบิ๊กโจ๊กถูกรอบยิงรถไปแล้วปรากฏว่าทางตำรวจเองได้มีการลงพื้นที่นะฮะและหนึ่งในนั้นแน่นอนครับว่าเราคงจะรู้อยู่แล้วคือท่านวีรชัยทรงเมตตาท่านรองผบ.ตร.นะครับซึ่งรักษาการแทนเพราะตอนนี้ทางท่านจักรทิพย์เนี่ยไม่อยู่นะฮะลาราชการคือไปพักผ่อนอยู่นะครับก็ปรากฏว่าประเด็นมันเกิดขึ้นเพราะมีสายตรงเข้ามาเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังคลิปนี้แล้วจะถามความรู้สึกของทางบิ๊กโจ๊กนะฮะว่ารู้สึกอย่างไรบ้างกับคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับมาสู่รายการโหนกระแสคุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีคำสัมภาษณ์ของพลตรวจโทสมพงษ์ชิงดวงนะครับผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองยืนยันมานะครับว่าการจัดซื้อเครื่องไบโอเมตริกนั้นเป็นไปตามหลักสากลมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ส่วนตัวเครื่องนั้นมีมาตรฐานที่ใช้กับสนามบินชั้นนำระดับโลกอีกทั้งยังเป็นการป้องกันเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตหากพบพาสปอร์ตปลอมก็ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้นอกจากนี้นะครับตั้งแต่มีการทดสอบและติดตั้งจริงเนี่ยนะครับมีผู้ผ่านเข้าออกสามารถเก็บลายนิ้วมือและใบหน้าได้มากกว่า48ล้านคนที่จะสามารถควบคุมดูแลสร้างความเชื่อมั่นในประเทศไทยได้ส่วนตัวแล้วมองว่าการที่พลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานอดีตผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสาเหตุที่ตัวเองถูกยิงรถนั้นมาจากเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการไบโอเมตริกนั้นไม่น่าจะเป็นความจริงและมองว่าไม่ควรใช้เรื่องนี้เป็นเครื่องมือให้ตัวเองเกิดความชอบธรรมรู้สึกยังไงฮะเนี่ยสดๆเลยฮะครับคืออย่างนี้นะครับคือในเรื่องเครื่องไบโอเมตริกผมต้องเรียนนะครับว่าคือผมไม่ตำหนิท่านสมพงษ์อะไรต่างๆนะครับแต่ผมต้องพูดให้ประชาชนเห็นว่าไบโอเมตริกเนี่ยมันไม่ใช่จะบอกว่าจับคนร้ายได้เท่าไหร่นะไบโอเมตริกเนี่ยมันมีทั้งหมด30กว่าเมนูนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราใช้เงินถึง 2,000 กว่าล้านนะครับมันต้องทำงานได้ทั้ง30กว่าเมนูนะครับแต่วันนี้มันทำงานได้แค่ 6-7 เมนูเองนะครับเพราะนั้นวันนี้แล้วผมต้องเรียนต่อว่าการเพิ่มวงเงินจากพันล้านเป็น 2,000 กว่าล้านนะครับนะไอ้พันล้านเนี่ยมันทำให้เพิ่มปริมาณเครื่องไบโอเมตริกเพิ่มขึ้นเกินกว่าจำนวนที่ตม.ต้องใช้ถามว่าไบโอเมตริกเนี่ยใช้สำหรับอะไรใช้สำหรับการเข้าออกเมืองใช้สำหรับตม.แต่วันนี้ถ้าลองไปดูนะครับผมยกตัวอย่างเช่นสนามบินสุวรรณภูมิไบโอเมตริกตั้งได้120ช่องแต่มีเครื่องลงถึง160เกินมา40ถามว่าไอ้40เอาไปไว้ไหน40ก็เลยส่งไปให้ภูธรจังหวัดครับทุกวันนี้ผมยืนยันไปตรวจสอบได้เลยภูธรจังหวัดไม่มีใครใช้ภูธรจังหวัดเขาไม่ได้รับผิดชอบการเข้าออกเมืองครับเขาจะมาใช้ได้ยังไงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เหล่านี้ปปช.เขาถึงมีคำพูดว่านะครับ ความคุ้มค่านะผมไม่ได้ตำหนิท่านสมพงษ์ว่าจับคนร้ายไม่ได้แต่ว่าไบโอเมตริกเนี่ยมันต้องทำงานได้30กว่าเมนูเช่นการขออยู่ต่อ90วันอะไรต่างๆนะครับนะคือไอ้เรื่องการโปร่งใสหรือไม่โปร่งใสเนี่ยนะครับนะมันเป็นเรื่องที่ผมง่ายๆเลยนะครับไปดูว่า TOR มีข้อนะแล้วไล่ตาม TOR ว่าสามารถทำงานได้ครบทั้งนั้นหรือเปล่าครับผมนะครับอ้าวนะครับเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงคลิปหนึ่งนะฮะซึ่งหลุดออกมาในโลกโซเชียลนะครับแล้วก็ได้มีการพูดกันไปเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวไปฟังคลิปนี้ดูแล้วจะถามทางพลตรวจโทสุรเชษฐ์หักพานนะครับว่าได้ยินคลิปนี้เสียงนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างอ้าวลองฟังครับสงสัยเพิ่งดูออกเรื่องพวกนี้ไม่ดูไม่ออกหรอกแล้วก็ไปบ่อยๆที่คอนโด98เพิร์นเอ็นนั่นน่ะตรงนั้นน่ะนั่นไปบ่อยรู้หมดแล้วแหละแต่ไม่เคยพูดครับก็โทรมามีแค่นี้แหละนะทำอะไรก็ได้ให้ผู้รับชาเขาไว้ใจอย่าให้เราแวงเข้าใจป่ะครับที่ผมจะโทรต่อไปในอนาคตเนี่ยนะครับที่ผมลงไปไม่รู้เลยเอาจะอะไรก็แล้วแต่ว่าไปแต่พี่จะโทรมาเตือนแค่นี้แหละนะ
ก็รอผบ.หลายคนเขารู้สึกรอผบ.หลายคนก็รู้สึกที่โทรมาหาพี่เนี่ยนะก็เดี๋ยวถ้าพี่จะให้ผมทำไงพี่ก็บอกแล้วกันครับเพราะว่าที่ผมลงไปเนี่ยก็เพราะว่าถ้าไม่มีใครไปทำอะไรเนี่ยเขาก็พูดว่าเราเนี่ยไม่ทำอะไรก็นอนเนี่ยก็ทำอยู่แล้วเรื่องออนไลน์ก็ทำอยู่แล้วเขาก็ทำตลอดเลยเขาโทรรายงานมาวันนี้ทำนี่วันนี้ทำนี่ออนไลน์เขาก็ทำอยู่แล้วจะมาเปิดตาแล้วเปิดโรงพยาบาลทั้งหมดเลยทำได้เลยพูดถึงเนี่ยนะอย่าไปคล้อยตามอย่าไปเล่นตามรับลูกกันนะนะตรงอย่างนี้มันดูออกเข้าใจหรือเปล่าครับหมายว่าพี่ผมไม่ต้องลงไปยุ่งเรื่องนี้ใช่ไหมครับพี่ครับก็ลงไปก็จบแล้วไงก็สั่งการไปแล้วก็พอแล้วก็ดูเข้ารายการกลับขึ้นมาแค่นั้นเองนะก็ต้องออกไปแต่ละข่าวนู่นแต่ละข่าวนี่ไปโอ้โหเหมือนกระเตื้องมานั่นแหละนะมันไม่มีอะไรเลยฮะการนี่เข้ารายการที่มาเนี่ยครับพี่ยังไม่เคยโทรบอกพี่เลยจะนึกว่ามีวุฒิภาวะพอที่จะเข้าวันนี้นะไม่ไปเอาเรื่องส่วนตัวสองคนมาเข้ามาร่วมด้วยนะรู้ถ้าพี่คิดอะไรอยู่รู้นะเหมือนที่ไม่เคยหลอกใช้พี่หลอกใช้พี่รู้นะทำอะไรอยู่พี่โตป่านนี้แล้วอยู่มาขนาดนี้แล้วให้คนโทรมาถามคนเอกทำนู่นทำนี่มันไม่ใช่อ่ะนะอยู่คนละที่อยู่นู่นร่างงานนายสำนักนายกนู่นพี่ไม่เคยพูดหรือขนาดนี้หรอกนะแต่บางทีเข้ารายงานมาเนี่ยมันมีข้อมูลมันน่าเชื่อถือทราบใช่ไหมครับก็ทราบครับก็ฟังเมื่อเช้ารอบแล้วครับผมก็คือเสียงนี้เป็นเสียงของทางผบ.ตร.ครับกับทางรองผบ.ตร.ได้มีการพูดคุยกันรู้สึกยังไงกับคลิปเสียงนี้ฮะเพราะว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นของคดีครับครับที่ไปยิงรถเนี่ยแหละฮะคือผมต้องเรียนตรงฟังแล้วก็ตั้งแต่เมื่อเช้าก็หดหูใจอยู่แล้วนะครับว่าคือผมไม่เอ่ยชื่ออะไรกันนะฮะถ้าเป็นผู้นำองค์กรเนี่ยแล้วสั่งแบบนี้นะครับอีกคนนึงอยู่ต่างประเทศอีกคนนึงเขารักษาการผบ.ตร.อยู่นะครับเขาก็ทำตามหน้าที่ผมต้องเรียนตรงว่าคือวันนี้ผมหดหูใจอยู่แล้วนะครับไอ้เรื่องจับคนร้ายเนี่ยผมดูแล้วต้องทำใจนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องพูดตรงๆว่าในวันเกิดเหตุนะครับนะผมก็เห็นเฉพาะมีท่านรองวิริชัยนะกับผู้การรองผู้การผู้กำกับแต่ผมก็ไม่เห็นผู้จัดการนครบาลตั้งแต่เกิดเหตุผมก็ยังไม่เคยเจอผู้จัดการนครบาลนะแต่ก็ไม่ตำหนิท่านแต่ว่าท่านรองวิริชัยเนี่ยท่านก็ออกมาหน้าเป็นผู้แทนขององค์กรนะครับวันนี้ในเมื่อประเด็นต่างๆเนี่ยมันเข้าไปที่ผู้นำองค์กรนะถ้าผมเป็นผู้นำองค์กรผมยิ่งต้องทำให้โปร่งใสนะยิ่งต้องทำให้สังคมเขาไม่แคลงใจว่าไอ้เรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับผมนะมันไม่เกี่ยวกับผู้นำองค์กรเป็นต้นนะครับแต่ไม่ใช่มาสั่งอย่างนี้สั่งอย่างนี้เนี่ยสั่งเพื่อองค์กรหรือสั่งเพื่อตนเองหรือสั่งเพื่ออะไรคือแต่เท่าที่ฟังเนี่ยคือท่านเองก็เหมือนกับจะบอกว่าก็มีนครบาลที่ดูแลอยู่แล้วนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยคือเราก็คือเป็นระดับบนเนี่ยเราก็คือเป็นพี่เลี้ยงคอยประคองไปนะฮะก็คือมีอะไรเขารายงานมาคือคุณอาจจะไม่ได้จำเป็นที่จะต้องลงไปในพื้นที่ครับอันนี้คือในมุมมองของท่านนะฮะของท่านผบ.ตร.เรื่องนี้มองยังไงในเมื่อมีนครบาลก็ดูอยู่แล้วก็อาจจะไม่ต้องถึงมือของรองผบ.ตร.หรือรักษาการคืออย่างนี้คดีนี้ต้องยอมรับว่าสื่อทุกท่านเป็นสื่อหมดนะครับเป็นคดีที่สื่อสนใจถามว่าความเสียหายมันไม่ได้มากหรอกครับยิงรถผมนะครับแต่เป็นคดีที่เกิดขึ้นกลางใจกลางเมืองเกิดขึ้นกลางดาวทาวนะเป็นคดีที่สื่อสนใจนะเมื่อสื่อสนใจเนี่ยการที่ท่านรองวิชัยท่านเป็นรองผบ.อันดับ2นะท่านรักษาการอยู่เนี่ยท่านก็ต้องลงมาดูโดยใกล้ชิดอันนี้เรื่องปกตินะครับท่านก็ต้องลงมาแอคชั่นลงมาอะไรต่างๆนะเพื่อจะให้ประชาชนเขามีความเชื่อมั่นมีความมั่นใจนะครับแต่การไปสั่งแบบนี้เนี่ยผมถามว่าถ้าใครฟังคลิปแบบนี้เนี่ยนะฮะผมถามว่าเป็นผู้ใต้บัญชาจะรู้สึกยังไง รู้สึกดีไหมหรือว่ารู้สึกท้อแท้ใจนะครับนะเพราะว่าการเป็นผู้บัญชาคนเนี่ยนะครับมันต้องไม่รู้ว่าถ้าผมเป็นผู้นำองค์กรวันนี้นะครับผมต้องสั่งให้เร่งรัดจับกลุ่มคนร้ายให้ได้ภายใน2วันนะฮะไล่กล้องติดตามเอาตัวมาลงโทษให้ได้ทำความจริงให้ปรากฏนะครับนะแล้วก็ไปแถลงข่าวร่วมกันเอานครบาลไปเอาอะไรไปแถลงข่าวเอาให้เอาสปทไปยืนเอานครบาลไปนะครับนะเอาหน่วยเกี่ยวข้องไปบูรณาการไปแถลงข่าวให้เห็นว่าเราทำอย่างเต็มที่แล้วนะครับ
จะจับคนร้ายไม่ได้ได้ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวต้องใช้เวลาอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับความจริงแล้วประเด็นต่างๆเนี่ยมันคือสำหรับผมเนี่ยไม่ใช่ว่ายิงรถผมได้เป็นเรื่องใหญ่ผมเป็นประชาชนคนหนึ่งนะฮะเพราะนั้นการปฏิบัติเนี่ยต้องปฏิบัติเหมือนกันทั้งหมดนะแต่ที่มาบอกว่าคือที่ท่านที่ฟังพูดเนี่ยไปมองว่าผมเนี่ยอะไรรู้กันไปพูดอย่างนี้ได้ยังไงเอื้อกันไปพูดอย่างนี้ได้ยังไงครับนะฮะถามว่าถ้าเป็นผมบ้างเนี่ยวันนี้ผมว่าสังคมต้องเห็นใจต้องไม่ใช่เห็นใจต้องเข้าใจผมว่าที่ผมออกอย่างนี้เพราะมันโดนมาเยอะแล้วการที่ท่านพูดแบบนี้ไม่กลัวเป็นการหักแล้วฮะคือเรียกว่าหักคือไม่ได้งอนะนี่คือหักคือแตกหักเลยนะก็วันนี้ผมต้องทำแบบนี้นะครับถ้าใครไม่เป็นผมบ้างไม่รู้นะครับเอางี้ผมบอกใครไม่เป็นผมบ้างไม่รู้นะครับหลายคนมองว่าการที่บิ๊กโจ๊กเปิดหน้าชกแบบนี้ขอโทษนะครับจะกลับมาไม่เกี่ยวเรื่องกลับมาครับนะฮะวันนี้เรื่องกลับมานั้นไม่ได้คิดเลยนะฮะแต่ว่าวันนี้มันโดนมาเยอะแล้วนะครับนะแล้วก็มันต้องพอเสียทีเรื่องการบิดเบือนข้อเท็จจริงให้สังคมเห็นแบบนี้นะครับเหมือนกันเรื่องคดียิงรถนักข่าวเมื่อปี59นะครับนะแต่ผมไม่ใช่แบบนั้นนะผมไม่ใช่แบบนั้นอย่ามาทำอย่างนี้กับผมนะครับครับนะคือเอาแบบพอประมาณนะผมมันโดนรังแกมาเยอะแล้วนะครับมันต้องพอเสียทีเรื่องนี้คิดระยะยาวไหมฮะก็วันนี้ก็ต้องไปดูว่าผู้ถูกสั่งเนี่ยเขามองว่าเป็นความผิดอาญาหรือไม่การสั่งแบบนี้มันสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะฮะผมก็ต้องไปดูตรงนั้นมันต้องไปดูต่อนะครับแล้วก็ประเด็นคือผมพูดทิ้งท้ายเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของจริยธรรมนะครับผมไม่ได้ว่าใครนะถ้าผมเป็นผู้นำองค์กรนะแล้วผมไปสั่งแบบนี้นะแล้วผมเป็นผู้นำองค์กรนะครับครับแล้วมีคือผมไม่ได้เอ่ยชื่อนะแต่ว่าถ้าคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยผมเป็นผู้นำแบบนี้แล้ววันนี้สังคมรู้อย่างเงี้ยผมลาออกดีกว่าอุ้ยจริงๆผมบอกเลยผมอยู่ไม่ได้หรอกนะครับผมมีสปิริตจริงๆนะคือเรื่องนี้ผมบอกแล้วว่าเป็นเรื่องของคุณธรรมเรื่องจริยธรรมนะมันอาจจะไม่ได้ไปผิดลึกผิดอะไรมากแต่ว่ามันเป็นเรื่องของจริยธรรมผมถามว่าอย่างนี้จะให้ประชาชนเขามั่นใจได้ยังไงโอ้โหถูกไหมครับแล้วจะอยู่ยังไงแล้วองค์กรจะอยู่ยังไงมีโอกาสจะเข้าไปเจรจาไกล่เกลี่ยหรือรอมชอมหรืออะไรกันได้ไหมฮะคือผมพร้อมพูดคุยหมดคือสังเกตนะฮะผมให้สัมภาษณ์มาหลายวันแล้วเนี่ยผมแทบไม่ต้องอ่านเอกสารเลยเพราะว่ามันให้การมันพูดด้วยแววตาแล้วก็ด้วยความจริงใจหมดนะครับผมไม่ต้องมาเสแสร้งนะครับครับผมแล้วก็วันนี้ผมเรียนเลยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ต้องกังวล นะครับนะผมไม่ได้ตำหนิใครรวมทั้งท่านผู้จัดการสมพงษ์ผมก็ไม่ตำหนิท่านนะครับนะท่านก็ต้องรักษาหน่วยนะฮะโอเคนะครับก็ถือว่านี่เป็นประเด็นที่เรียกว่าเป็นประเด็นใหญ่ทีเดียวในสังคมแล้วเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปนะครับคือทางผบ.ตร.บอกว่าถ้าจับไม่ได้ต้องลาออกตำรวจหมดกรมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่ท่านบอกไปว่าต้องท่านต้องรับผิดชอบเนี่ยท่านมองยังไงถ้าเกิดจับไม่ได้เนี่ยคือผมถามย้อนกลับไปที่สื่อมวลชนนะครับนะวันนี้คดีแบบนี้นะครับนะกล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิดเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแล้วท่านก็ได้ประกาศไปแล้วว่าท่านย้ายคนเก่งคนดีมาทั้งนั้นท่านย้ายคนเก่งมาทั้งนั้นในกรุงเทพเนี่ยนะฮะเหมือนเป็นประชดท่านหรือเปล่าไม่ได้ประชดเพราะนั้นคนไม่เก่งท่านย้ายออกหมดแล้วเพราะนั้นถ้าคนเก่งมาอยู่เนี่ยก็ต้องจับคนร้ายให้ได้ถูกไหมครับครับผมขอบคุณมากนะครับโจ๊กครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวรอดูต่อไปนะครับหลายคนบอกว่ากล้าเปิดหน้าชกขนาดนี้หรือจะกลับมาอันนี้เป็นเรื่องของอนาคตต้องไปดูอีกทีนึงนะฮะแต่วันนี้ขอบคุณจริงๆนะครับที่ให้เกียรติกับทางรายการและช่อง3นะครับได้คุณอีกครั้งนึงครับมากครับสวัสดีครับ